สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันเพิ่งไปซื้อมาวันนี้เลยก็จะลองเทสไฟดูด้วยมาเปิดถุงกันเลย ดูกันเลยดีกว่าไปขี้โคงมาวันนี้ก่อนอื่นก็คือจะเป็นตัวนี้ขี้โคงมิลานโน CC Cream Cushion System ก็คือมันจะเป็นตัว CC Creamซึ่งมันก็จะมาในรูปแบบนี้แล้วก็ด้านหลังอันนี้ซื้อมาเบอร์90 Natural เหมือนของใครไหมคลับคลายคลับคลาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ำที่มันค่อนข้างเนื้อมันค่อนข้างแน่นนิดนึงนะอันนี้เปิดตลับให้ดูก็อันนี้จะเป็นฝาปิดพลาสติกตัวนี้จะเป็นฟองน้ำฟองน้ำที่เขาแบบดูดซับครีมรองพื้นอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ในนี้มาตอนที่ไปทดลองที่เคาน์เตอร์ลองกดดูแล้วก็ทาบนมือรู้สึกว่าผิวเนื้อครีมมันอะตอนแรกมันก็เปียกๆพอถูไปสักพักนึงมันก็จะแห้งแต่ว่ามันจะเป็นยังไงจะปกปิดหรืออะไรยังไงดีแค่ไหนก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงละกันอันนี้ก็จะประมาณ10 ml นี่ก็ไม่เยอะอะเพราะว่าครีมรองพื้นปกติมันก็30 ml เนาะราคาตัวนี้เดี๋ยวก่อนราคาตัวนี้อยู่ที่15 ยูโร90ก็มีหลายสีให้เลือกก็ไปลองถูถ่ายเล่นดูที่เคาน์เตอร์ละกันเหมือนของลังโคมเนาะเห็นแล้วของลังโคมแล้วก็แล้วก็มาเห็นของขี้โขบก็เลยไปลองซื้อขี้โขบมาทดลองใช้ดูก่อนละกันก็ใช้ดีหรือไม่ดียังไงก็เดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้ดูอย่างไวเลยต่อตัวต่อไปก็จะเป็นตัวคอนซีลเลอร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำเบอร์03ก็จะเป็นตัวนี้03ก็คือมันจะออกสีอมส้มๆนิดนึงอ่ะมันจะออกอมส้มๆแบบเนี้ยมีหอมนิดหน่อยก็จะใช้ช่วงใต้ตาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นลิควิดเป็นน้ำนิดนึงอ่ะก็คิดว่าไม่น่าจะทำให้ขอบตาล่างเนี่ยมันแห้งตัวต่อไปจะเป็นคอนซีลเลอร์อีกเหมือนกันซึ่งเป็นตัวออกใหม่ลองเข้าไปดูในซีโตของคิโคนะมันจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีอีก1ขวดที่เป็นสีมีอีกรุ่นนึงที่เป็นสีดำเป็นขวดเหมือนกันอันนี้จะเป็นหัวปั๊มอันนี้สี02อารันโชหรืออันนี้เขาเขียนว่าออเรนจ์หรือไงเนี่ยแหละสีส้มนั่นแหละก็เลยทดลองซื้อเพราะว่าหาตัวคอนซีลเลอร์ไอ้คอลเลกเตอร์ของสีส้มเนี่ยมาสักพักแล้วก็แถวๆใกล้บ้านมันไม่ค่อยมีเซโฟราไม่ค่อยมีก็เลยไปเจอตัวนี้ก็เลยลองซื้อมาดูในขวดที่เป็นสีเบจแบบเนี้ยมันจะมี2เบอร์เบอร์01นี่จะเป็นสีเหลือง02นี่จะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นขวดสีดำหมดเลยซึ่งเป็นตัวคอนซีลเลอร์ออกใหม่ของคิโคะในปีนี้ก็ลองบีบมาดูมันค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็เป็นเนื้อลิควิดดีอยู่พอสมควรถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์ดูเนื้อมันค่อนข้างเข้มแล้วก็เข้มข้นอ่ะค่อนข้างเข้มข้นน่าจะปกปิดดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอลองดูอันนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนถ้าเกิดมันดีหรือไม่ดีไงเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาอันนู้นเพราะว่ามันมีแหละค่อนข้างที่จะมีหลายเบอร์อยู่เหมือนกันส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็น Water Eyeshadow ของคิโคอีกเหมือนกันเบอร์229สีเทาหยิบผิดมาเอาไงอะไปเปลี่ยนคือตอนแรกจะเอาอีกสีนึงมาหยิบผิดสีเทาอันนี้ไม่ใช้อันนี้เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนเบอร์229สีเทาถ้าเขาไม่ให้เปลี่ยนก็เก็บไว้
แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นครีมอายแชโดว์อันนี้เปิดกล่องดูเบอร์เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เบอร์8อันนี้จะอยู่ในช่วงอันนี้จะอยู่ในช่วงลดราคาสีก็เป็นสีเขาเรียกอะไรสีออกแชมเปญสีออกแชมเปญก็ไว้ทาเปลือกตาเป็นเบสก่อนที่จะลงอายแชโดว์แบบฝุ่นซื้อที่เป็นแท่งแบบนี้ของคิโคซื้อมาแล้วก่อนหน้านี้สองสีก็จะเป็นสีม่วงกับสีเขียวสีม่วงกับสีเขียวก็เห็นว่าสีโอเคมันชัดดีก็เลยไปซื้อมาอีกอ้ออีกมีตัวอยู่ในถุงแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นบรอนเซอร์ชิมเมอร์บรอนเซอร์พาวเดอร์ดาร์กสกินของเอสเซนต์หอมมันจะเป็นชิมเมอร์นิดหนึ่งอยากจะได้บรอนเซอร์เอามาปัดตรงช่วงเนี้ยให้มันดูวิ่งวิ่งหลายของปูป้าเขาก็มีบรอนเซอร์ที่เป็นชิมเมอร์อันนั้นเนื้อละเอียดแล้วก็ดูดีแล้วมันผสมสีเกล็ดทองๆแต่ว่าตัวแพนเขาค่อนข้างใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไปดูซื้อของที่ราคาไม่แพงมากนะแล้วก็ตลับเล็กๆพอดีก็เลยไปเจอของเอสเซนต์มาหมดแล้วค่ะวันนี้ก็ช้อปปิ้งมาแค่นี้ตัวนี้เดี๋ยวจะรีบลองใช้แล้วก็รีบมารีวิวให้ดูละกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเร็วๆนี้สวัสดีค่ะ